بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ربي يسر ولا تعسر وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وความรักความมิตรยินดีความเมตตาปรานีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่ท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานบางกอกคาร้านมาฟังมาชมกันออนไซต์ครับแล้วก็พี่น้องที่ติดตามเว็บเพจต่างๆครับทางออนไลน์วันนี้หัวข้อประเด็นที่ผมได้รับการติดต่อมาแล้วก็รู้สึกมีความกระหายนะครับมีความปิติยินดีอยากจะนำสิ่งนี้มาเผยแผ่มาแบ่งปันมาแชร์โดยเฉพาะประเด็นที่เป็นหัวใจของเรื่องราวพี่น้องครับฮารอมสองฮารอมแน่นอนพี่น้องครับฮารอมมักกะกับฮารอมนครมะดีนะเป็นสองสถานที่ที่เราทุกคนนั้นมีความทวินหามีความปรารถนาอยากที่จะได้ไปแผ่นดินนั้นพี่น้องครับในสถานที่แห่งนั้นมีมัสยิดที่เป็นสถานที่มีความสำคัญอันดับหนึ่งละหมาดหนึ่งละหมาดได้ภาคผลเท่ากับ 100,000 เท่านั่นคือฮารอมมักกะห์สองฮารอมมะดีนะห์ที่ละหมาดหนึ่งละหมาดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ภาคผลเท่ากับ 1,000 เท่าไม่นับถึงคุณค่าไม่นับถึงสถานที่ที่มีบารอกะห์มีความจำเริญพี่น้องครับนั่นคือฮารอมสองฮารอมที่เรารู้จักกันดีแต่ประเด็นสำคัญประเด็นที่ส่งผลกับเราท่านๆให้เราได้รับรู้ครับนั่นคืออะไรฮะสองฮารอมนี้เรียกร้องอะไรสองฮารอมนี้เชิญชวนเราสู่สิ่งใดสองฮารอมนี้มีหลักธรรมคำสอนอะไรที่เป็นหลักที่มีความสำคัญที่เป็นหัวใจของเรื่องราววันนี้ผมอยากจะนำเรื่องนี้มาเผยแผ่มาแชร์มาแบ่งปันเพื่อให้เราท่านทั้งหลายนั้นได้โฟกัสได้รับความดีของฮารอมอย่างแท้จริงพี่น้องครับท่านครับครั้งหนึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกชาวนครมักกะญาติพี่น้องญาติสนิทมิตรสหายให้รวมตัวกันและท่านก็แจ้งว่าจะมีข่าวดีบอกมีข่าวที่มีความสำคัญมาแจ้งบอกพอทุกคนพร้อมกันแล้วท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ขึ้นไปเนินเขาเนินภูเขาและก็กล่าวคำที่ฮารอมมักกะห์นั้นเรียกร้องชนเหล่านั้นและเราทุกคนให้สู่สิ่งนี้ครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ากูลูลายาอัยยูฮันนาสโอมนุษย์เอ๋ยกูลูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตุฟลิฮูท่านทั้งหลายนั้นจงกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วท่านจะได้รับชัยชนะโอ้พี่น้องครับกูลูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตุฟลิฮูท่านทั้งหลายนั้นจงกล่าวจงเข้าถึงจงลึกซึ้งจงนำคำนี้มาสู่วิถีชีวิตของท่านและท่านจะได้รับชัยชนะพี่น้องครับเราอยากจะได้รับชัยชนะไหมครับเราอยากจะมีความสุขมีความสำเร็จมีความดีงามในชีวิตเราทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ไหมครับถ้าอยากจะมีสิ่งนี้การตอบรับคำเชิญชวนของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมณฮารอมมักกะห์เป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆพี่น้องครับเป็นสิ่งแรกเป็นสิ่งเดียวเป็นสิ่งสุดท้ายที่ผมและท่านนั้นต้องสู่สิ่งนี้ให้ได้ตอบรับคำเชิญชวนให้ได้คำนี้เป็นคำของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้พูดจากนับสู่อารมณ์ความรู้สึกหรือความนึกคิดของท่านใช่ไหมครับแต่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดมานั้นเป็นวะฮีอินฮุวะฮยุนยูฮาอิลัยเป็นวะฮีที่มาจากอัลลอฮ์เป็นองค์การที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วท่านจะได้รับชัยชนะพี่น้องครับคอนเซ็ปต์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแรกในการดะวะในการแชร์ในการเผยแผ่ความรู้องค์ความรู้หลักธรรมคำสอนนั้นเรื่องนี้พี่น้องครับ
กูลูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ท่านจงกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วท่านจะได้รับชัยชนะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปทุกเวทีพี่น้องครับไปทุกเวทีเวทีที่ตลาดเวทีตลาดนัดเวทีที่มีงานมหกรรมเวทีที่มีสถานที่ชุมนุมชนท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นจะไม่ทิ้งโอกาสทองที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะกล่าวคำว่ากูลูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ท่านทั้งหลายนั้นกล่าวจงกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์และท่านจะได้รับชัยชนะพี่น้องครับเหตุการณ์ในวันนั้น 1,400 กว่าปีกับเหตุการณ์ในวันนี้ที่ทางยะถิ่มทีวีทางมหากรรมมหาล้านแห่งนี้ได้ร่วมกันจัดพี่น้องครับและจัดให้มีประเด็นนี้ผมว่าเป็นประเด็นที่มีความสำคัญนะครับเป็นประเด็นที่มีความยิ่งใหญ่ครับประเด็นที่เมื่อมีมหากรรมใดๆก็ตามมีโอกาสใดๆก็ตามมีสถานที่ใดๆก็ตามที่มีคนชุมนุมกันสิ่งที่จะต้องมีคือการกูลูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เชิญชวนสู่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มาให้ความสำคัญกับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั่นคือยุคของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอัลฮัมดุลิลละห์ยุคของเราสถานที่แห่งนี้เวทีแห่งนี้ก็เรียกร้องเหมือนกันพี่น้องครับให้สู่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้ได้พี่น้องครับขณะที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรุดไปเยี่ยมลุงของท่านในวันที่ลุงของท่านคือท่านอบูตอลิบจะเสียชีวิตในวันเดียวกันวันนั้นมีหลายคนมาที่อบูตอลิบมาที่บ้านของอบูตอลิบเพื่อที่จะมายับยั้งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ให้กล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวกับแกนนำของชาวกุเรชครับกล่าวคำนี้ครับฮัลอะดุลลุกุมอะลากะลิมาตินฉันจะแนะนำท่านถึงคำหนึ่งตัมลิกูนะบิฮาอัลอารับที่สามารถจะทำให้ท่านนั้นพิชิตอาหรับได้ปกครองอาหรับได้วะตุอัดดีอิลัยกุมอันยิสยะอัลุลอัตยานและชาวอาหยำคนที่ไม่ใช่อาหรับนั้นจะจ่ายภาษีให้กับท่านพี่น้องครับอาหรับญาติพี่น้องของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่เป็นแกนนำที่มารวมตัวกันณที่นั้นตาลุกเลยพี่น้องครับมีความรู้สึกว่าโอ้โหนี่เป็นข่าวดีคำเดียวที่สามารถที่จะทำให้กุเรชนั้นมีอำนาจปกครองเหนืออาหรับมีอำนาจปกครองเหนืออาหยำและแกนนำบางคนก็กล่าวว่ามุฮัมมัดอย่าว่าแต่คำเดียวเลยเป็น10คำเป็น100คำก็ได้ถ้าคำนั้นทำให้สามารถที่จะมีอำนาจปกครองเหนืออาหรับและเหนืออาหยำคนที่ไม่ใช่อาหรับศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็กลับมาสู่คำเดิมครับกูลูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตุฟลิฮูท่านจงกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์และท่านจะได้รับชัยชนะพี่น้องครับพออาหรับมุชริกูนอาหรับได้ยินคำนี้นะครับคอตกครับและก็จะกล่าวกันว่าอ๋อคำนี้หรือคำนี้ไม่เคยได้ยินคำนี้ไม่เคยได้มีในบริบทและคำนี้จะสามารถทำให้ได้รับตามที่ท่านได้กล่าวนั้นจริงกระนั้นหรือหมายความว่าอาหรับมุชริกูนอาหรับในยุคนั้นชนชั้นเหล่านั้นไม่รับเอาคำนี้ไม่ใส่ใจคำนี้เพราะอะไรฮะเพราะคำนี้เมื่อกล่าวแล้วก็แสดงว่าจะต้องไปลบล้างความเชื่อถือขนบธรรมเนียมประเพณีของบรรพบุรุษปู่ย่าตายายที่เคยยึดถือกันที่เคยเชื่อกันปู่ย่าตายายเคยเชื่อศรัทธาวิงวอนขอต่อลาดมานัดอุซซาและจเวตต่างๆรอบกะบะห์360รูปถ้ากล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั้นชนชั้นอาหรับในยุคนั้นชาวกุเรชพี่น้องครับเขาเข้าใจดีครับว่าถ้ากล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วในยะที่มีความสำคัญคือต้องทิ้งลาดทิ้งการเคารพมานัดทิ้งการเคารพอุซซาและทิ้งการเคารพบูชาสิ่งสักการะอื่นๆที่เหล่ามุชริกูนอาหรับในยุคนั้นเชื่อถือพร้อมกับศรัทธาในอัลลอฮ์นั่นคือประเด็นสำคัญไปนะครับ
ประเด็นที่คำแรกชาวแกนนำอาหรับมักกะฮ์นั้นมีความรู้สึกตื่นเต้นครับเพราะจะได้รับข่าวดีคำเดียวจะทำให้สามารถปกครองอาหรับพิชิตอาญัมได้คือพิชิตโลกนี้ได้แต่พอท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าคำนี้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุชริกูนอาหรับแกนนำอาหรับเข้าใจดีครับถ้าคำนี้นั้นในยะคือจะต้องทิ้งการเคารพการบูชาการยึดการถือสิ่งที่บนบรรพบุรุษนั้นเคารพบูชาไม่สามารถที่จะทำได้ไม่สามารถที่จะทำได้อัจอะลัลอาลิฮะอิลาฮันวาฮิดันอินฮาซาละชัยอุนอุญาบมุฮัมมัดท่านจะทำให้พระเจ้าต่างๆที่เราเคารพยึดถือกันอยู่นี้เหลือพระเจ้าองค์เดียวคืออัลลอฮ์กระนั้นหรือสิ่งนี้มันเป็นความประหลาดที่รับกันไม่ได้นั่นคือคำตอบของแกนนั้นอาหรับแกนนำอาหรับในยุคนั้นและทำให้บุคคลเหล่านั้นจากคนที่เคยมีฐานะมีศักดิ์ศรีมีเกียรติอยู่นั้นได้รับการต่ำต้อยนอกจากคนที่กลับมายึดมาถือตามสิ่งที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เรียกร้องพี่น้องครับคำนี้เพียงไม่กี่คนที่ยอมรับคำนี้ตอบรับคำนี้กาวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นท่านหญิงคอดียะไม่ว่าจะเป็นท่านอบูบักอัสซิดดีกไม่ว่าจะเป็นท่านอุสมานบินอัฟฟานไม่ว่าท่านจะเป็นอุมัรท่านอุมัรบินคอตอบไม่ว่าจะเป็นซอบะหยิบมือกลุ่มแรกที่กล่าวคำนี้เข้าใจคำนี้เข้าถึงคำนี้คำนี้นั้นต่อมานั้นได้ทำให้ชีวิตของพวกเขานั้นประสบกับความผาสุกประสบกับเกียรติประสบกับอำนาจประสบกับความยิ่งใหญ่ประสบกับความผาสุกความผาสุกที่เกิดขึ้นในโลกดุนยานี้และความผาสุกนี้ส่งผลเสริมให้บุคคลเหล่านั้นได้รับความผาสุกทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์พี่น้องครับมันเป็นประเด็นที่น่าสนใจพี่น้องครับคำสั้นๆกระชับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แค่นั้นเองพี่น้องครับที่จะทำให้ท่านได้รับความสำเร็จได้รับความดีงามได้รับเกียรติศักดิ์ศรีทั้งดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์แต่ทำไมเราไม่ตอบรับนะครับทำไมไม่ตอบรับยากหรืออย่างไรมีปัญหาอะไรมีประเด็นอะไรพี่น้องครับสิ่งนี้นั่นคือเป็นความท้าทายที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นวัดใจเราทุกคนเลยพี่น้องครับนั้นหลักที่มีความสำคัญของคำนี้ไม่ใช่อยู่เพียงแค่กล่าวคำนี้พี่น้องครับเพราะอะไรฮะเพราะคำที่มีลักษณะเหมือนกับคำนี้คำว่าอัลลอฮ์ทรงเป็นพระเจ้าคำนี้ชาวมุชริกูนอาหรับเนี่ยเขาก็เชื่อถือว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าพี่น้องครับคำว่าอัลลอฮ์รับบีอัลลอฮ์ทรงเป็นพระเจ้าคำนี้นั้นชาวอาหรับมุชริกูนนั้นเคารพเชื่อถืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่คำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คำนี้อาจจะเป็นคำแปลกสำหรับชาวอาหรับในยุคนั้นและในยุคนี้บางครั้งคนก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกมันเพราะอะไรฮะเพราะคำนี้ถ้าแปลคำนี้ให้เข้าถึงกลิ่นเข้าถึงหัวใจของคำนี้นั้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าลามะบูดะบิฮักกินอิลลัลลอฮ์ไม่มีผู้ใดที่ได้รับการสักการะได้รับการอิบาดะห์ที่แท้จริงนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวเท่านั้นไม่น่าจะยากใช่ไหมครับลามะบูดะบิฮักกินอิลลัลลอฮ์ไม่มีผู้ใดที่ได้รับการสักการะได้รับการกราบไหว้ที่แท้จริงนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่น่าจะยากแต่ความจริงทำไมเราจึงไม่เข้าถึงกันทำไมเราก็กล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่ว่าความสำเร็จอยู่ที่ไหนล่ะชัยชนะอยู่ที่ไหนล่ะเกียรติศักดิ์ศรีของมุสลิมอยู่ที่ไหนล่ะเป็นประเด็นสุดท้ายที่ผมจะนำเสนอในช่วงท้ายครับแต่อยากจะให้เราได้เข้าใจครับเข้าถึงการที่เราเข้าใจและเข้าถึงคำนี้ในเชิงความหมายข้อแรกเป็นด่านที่มีความสำคัญและอิลาฮิลลอฮ์เมื่อกล่าวคำนี้แล้วนั้นสิ่งที่เราจะต้องให้กับคำนี้คืออะไรฮะอิฟรอดุลลอฮ์บิลอิบาดะห์มอบหรือว่าถวายการอิบาดะห์แด่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวเท่านั้นนั่นคือนัยยะที่มีความสำคัญสิ่งที่ฮารอมมักกะและสิ่งที่ฮารอมมะดีนะห์เชิญชวนเราคือสิ่งนี้พี่น้องครับ
ให้ได้อิบาดะห์ได้สักการะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวเท่านั้นหมายความง่ายๆพี่น้องครับว่าการที่เราเชื่อศรัทธาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงอย่างเดียวยังไม่มีผลอะไรกับเราอย่างมากมายการที่เชื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเป็นพระเจ้าโดยที่ยังไม่อิบาดะห์โดยที่ยังไม่สักการะกับอัลลอฮ์หรือเชื่ออัลลอฮ์ว่าเป็นพระเจ้าแต่ยังมีชิริกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่สิ่งนั้นยังเป็นสิ่งที่มาทำลายกัดกร่อนพลังความดีงามที่อยู่ในละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ถ้าหากว่าเราอยากจะได้คุณค่าของละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อยากจะได้อานิสงส์ที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการันตีกับคำนี้เมื่อกล่าวคำนี้แล้วนั้นจะได้รับชัยชนะจะสามารถที่จะพิชิตอาหรับอายัมโลกทั้งผองได้นั้นด้วยกับคำนี้นั้นหลักสำคัญคือต้องเข้าถึงคำนี้คือเข้าใจความหมายที่แท้จริงครับความหมายที่แท้จริงนั่นคืออิฟรอดุลลอฮ์บิลอิบาดะห์ถวายหรือว่ามอบการอิบาดะห์การทำความดีแด่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงพระองค์เดียวทำได้ไหมครับทำได้ไหมครับละหมาดสุญูดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวและในขณะที่สุญูดละหมาดนั้นอย่าได้มีชิริกคอฟฟี่ซ่อนอยู่ในใจที่ทำละหมาดเพื่อให้คนมาชมเชยเพื่อหวังประโยชน์จากบุคคลใดขณะที่ทำซะดะเกาะห์ในขณะที่ทำทานทำความดีทั้งหมดเลยที่เรียกว่าอิบาดะห์นี้ทำถวายแด่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงพระองค์เดียวจุดประสงค์แรงจูงใจเป้าหมายที่ทำสิ่งนี้นั้นสิ่งเดียวตอบโจทย์สิ่งเดียวครับเพื่อแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำได้ไหมครับนั่นคือเรื่องที่วัดใจเรื่องที่ท้าทายเรื่องที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งเป็นกฎที่มีความสำคัญถ้ากล่าวคำนี้จะต้องเข้าถึงคำนี้ด้วยการที่จะเข้าถึงคำนี้ได้นั้นหนึ่งมอบถวายการอิบาดะห์แด่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงพระองค์เดียวสองอย่าได้ชิริกตั้งภาคีใดๆในอิบาดะห์นั้นสองข้อนี้พี่น้องครับหรือถ้าอธิบายแบบละเอียดก็จะเป็น3ข้อ3สเต็ปครับ1จะต้องมีอิบาดะห์2จะต้องมอบให้กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียว3เน้นข้อที่2พี่น้องครับอย่าได้ชิริกตั้งภาคีใดๆกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือเรื่องที่มีความสำคัญพี่น้องครับคำนี้ที่เปลี่ยนอาหรับเปลี่ยนชาวมุชเปลี่ยนชาวกุฟเปลี่ยนชาวกุเรชให้เป็นมหาอำนาจของโลกเปลี่ยนกุเรชให้เป็นคนที่มีศักยภาพเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จเพราะว่าบุคคลเหล่านั้นกลับมาสู่ละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กลับมาตอบรับคำเชิญชวนของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่กล่าวว่ากูลูละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตัฟิลฮูท่านจงกล่าวคำว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วท่านจะได้รับชัยชนะเป็นนะครับประเด็นสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ครับว่าทำไมบรรดาสหายเหล่านั้นเขาได้รับละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วเขามีความสำเร็จจริงๆเหมือนที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้การันตีเอาไว้ยุคของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในยุคแรกอาจจะมีความเหน็ดเหนื่อยอาจจะมีความยากลำบากแต่สุดท้ายยุคหลังๆพี่น้องครับชาวซอลัฟก็คือบรรดาสหายตาบิอิตตาบิอินชนชั้นเหล่านั้นได้สืบทอดความยิ่งใหญ่ของละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ความเกรียงไกรความเจริญความดีงามของละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จนกระทั่งมหาอำนาจของยุคนั้นไม่ว่าจะเป็นมหาอำนาจอาณาจักรเปอร์เซียไม่ว่าจะเป็นมหาอำนาจอาณาจักรโรมันทั้งสองมหาอำนาจนี้นั้นยอมสยบกับละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พี่น้องครับอาหรับจากคนที่เป็นชาวอาหรับเป็นเหมือนคนที่อยู่ในบ้านป่าเมืองเถื่อนไร้อารยธรรมไม่มีความรู้ใดๆทั้งสิ้นพี่น้องครับเป็นกลุ่มชนเล็กๆที่อยู่เป็นลูกไล่ของสองมหาอำนาจแต่เมื่อบุคคลเหล่านั้นจับประเด็นและก้าวสู่ละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อย่างแท้จริงได้นั้นทำให้บุคคลเหล่านั้นกลับกลายเป็นที่หนึ่งของโลกได้อิสลามมีความเกรียงใจอิสลามมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีความเจริญต่างๆเกิดขึ้นในหน้าประวัติศาสตร์ก็เพราะบุคคลเหล่านั้นเข้าถึงเขาเข้าใจและตอบโจทย์ละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ได้อย่าง 100% วันนี้พี่น้องครับกลับมาดูสังคมเราวันนี้เรามีละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่ละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ของเราทำไมขาดพลัง
ทำไมลาอิลาฮิลลอฮ์ของเรานั้นไม่ต่างอะไรกับลาอิลาฮิลลอฮ์ที่เป็นอัมพาตเพราะอะไรฮะเพราะนี่ฮะความรู้ความเข้าใจที่แท้จริงการตอบโจทย์การเข้าถึงการเข้าถึงละอิลาฮิลลอฮ์นั้นฝากไว้เพียงน้องครับในวันนี้สิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์สิ่งที่ฮารอมสองฮารอมนั้นเรียกร้องเหล่าบรรดามนุษยชาตินับตั้งแต่ยุคของท่านรอซูลุลลอฮ์ซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและยุคตามตลอดไปจนวันกิยามะห์ทุกเวทีทุกสถานที่ที่มีคนชุมนุมกันท่านรอซูลุลลอฮ์ซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเข้าไปอธิบายนำละอิลาฮิลลอฮ์นั้นไปแชร์ไปฝากไปเผยแผ่เพราะคำนี้เป็นคำที่บ่งบอกครับบ่งบอกถึงหัวใจของสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นสร้างเรามาเพื่อสิ่งใดสร้างโลกมาเพื่อสิ่งใดให้รอซูลุลลอฮ์มาเพื่อสิ่งใดก็เพราะว่าเพื่อสิ่งเดียวเพียงครับให้เราได้เข้าใจให้เราได้เข้าถึงคำว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้ได้นั้นเพียงครับคนหนึ่งเมื่อเข้าถึงละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พนางฮายะฮายัรอะลัยฮิสสลามเธออยู่ในแผ่นดินถูกปล่อยในแผ่นดินที่แห้งแล้งไม่มีน้ำไม่มีอาหารครับแต่มีเพียงแค่ละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อย่างเดียวเลยในขณะนั้นเมื่อสามีจากไปเธอถามสามีพี่น้องครับคือนบีอิบรอฮีมอิลามันตะรักนายะอิบรอฮีมท่านนบีอิบรอฮีมท่านจะปล่อยพวกเรากับลูกไว้กับใครถามถึง3ครั้งนบีอิบรอฮีมกลับมาและตอบคำหนึ่งที่ทำให้เธอนั้นเบาใจและมีความสุขคำหนึ่งที่ทำให้เธอนั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอตรักตุกิมาอัลลอฮ์ฉันทิ้งเธอไว้กับอัลลอฮ์พอเธอได้รับคำนี้อินนัลลอฮะลายุฎอยูนะไอ้ลออัลลอฮ์ไม่ทอดทิ้งเราอัลลอฮ์ไม่ให้เราประสบกับความวิบัติอย่างแน่นอนจึงเป็นที่มาที่ไปของอาซาร์ร่องรอยของฮารอมพี่น้องครับน้ำซัมซัมที่เราเห็นครับทางระหว่างซอฟากับมารวะที่เรียกว่าซาแอก็เป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นกับคนคนหนึ่งครับที่เข้าถึงแก่นของละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั้นพี่น้องครับสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฝากเรามาเชิญชวนเราเป็นสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ผ่านมา2ฮารอมนั่นคือกูลูละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จงกล่าวละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ด้วยคำนี้ตุฟลิฮูท่านจะได้รับชัยชนะแต่จะได้รับชัยชนะนั้นมีเงื่อนไขมีความท้าทายคือเราต้องเข้าถึงคำนี้ต้องการอะไรจากเราคำนี้คำตอบคือคำนี้นั้นต้องการการถวายการอิบาดะห์การทำความดีทุกอย่างนั้นเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานุอัตลาแต่เพียงพระองค์เดียววันนี้เรามีส่วนร่วมกันในวันนี้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมนะครับยะตีมทีวีนะครับนั่นคืออิบาดะสิ่งที่เราทำทั้งหมดในนั้นเพื่อแสวงหาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและทุกสิ่งครับที่ได้ว่าอิบาดะทุกสิ่งที่ทำแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักทรงพอพระทัยเรียกว่าอิบาดะขอให้เรากลับมาสู่ความเชิญชวนของฮารอมนะครับทำนั้นเพื่อแสวงหาการอิบาดะกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสุดท้ายฝากอายะห์นี้พี่น้องครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูทรงตรัสว่าวะมาคอลักตุลญินนะวัลอินซาอิลลาลิยะบุดูนเราอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามิได้สร้างญินตนใดมิได้สร้างมนุษย์คนใดนอกจากเพื่อให้เขานั้นได้กลับมาสู่ละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คือให้ได้สักการะได้อิบาดะห์กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงพระองค์เดียวอะกูลุกอลิฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลิวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนามินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรุอินฮุวัลกอฟูรุรเราะฮีมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู